ขอโอกาสขออนุญาตประมาทีรักุบาจารย์นะเจริญพรเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านตอนนี้เวลายังไม่เที่ยง11นาฬิกาสี่สบสองนาทีถ้านาฬิกานี้ตรง เหตนานาฬิกานะเดินคาดเคลื่อนไปขอภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้เหลียวมองโทรศัพท์ดูนาฬิกาพิศลาไม่มีใครทักท้วงก็ยังเงียบอยู่น่าจะเป็นเวลานี้แหละ็ดนะนาฬิกา42นาทีตอนนี้ก็43บรรยากาศนะหลังงานผลกุศลอันใดเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่วันที่27มานี้นะยังไม่หยุดในการเกิดนะโยมงานปฏิบัติธรรมประจำปีสำนักปฏิบัติพุทธ,ธรรมเมตตาทับใต้ประจำปีพศ2567ปีนี้ตั้งแต่วันที่27เป็นต้นมาถึงวันนี้วันที่31ล่วงวันที่31 สุดท้องน้องสุดท้ายบุญของเราก็ยังยังมีอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมสมาทานศีลถวายทานฟังมหาชาติชาดกส่วนสามแล้วก็ธรรมรับปรุณถึงการแห่อัญเชิญพระเจดีย์สวนะทองคำปฏิสถานณลานโพพมารีทองคำ จุลามณาีทองคำบนยอดเสียนพระพุทธปฏิมาพุทธเมตตาที่ลานโพผูกสีมาถอนสีมาในวเมื่อคืนนี้ด้วยกิจกรรมยิ่งใหญ่ไปถึงเด็กเหมือนกันเมื่อคืนนี้อยู่ห้าทุ่มใช่ไมโยมใครอยู่บ้างยกมือเมื่อคืนนี้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะนี่นะถึงว่าปาสาโนพันเตเมื่อคืนนี้ดังดังนนเมื่อคืนนี้นะ พระก็ดังไปด้วยโยมถ้าโยมไม่ดังพระจะไม่ดังนะพอดีพระอาจารย์นั่นก็มีชื่อเสียงด้วยเรื่องพระวินัยวัดเขาสนามใจพระอาจารย์มาสบูจันทโกทุกนะวันนี้ก็ทำข้อมูลความรู้ให้ปรากฏสู่สาธารณะสู่บุคคลที่สนใจในพระธรรมคำสอนที่จะรักษาคำสอนไว้นะแล้วก็ทีวัดก็ทำมายาวนานแล้วสืบทอดกันมา30ส,สิบกว่าปีแล้ว สอนวินัยกันมาตรลำดับวันนี้ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องของกุศลในการถวายผ้าป่านะนโยมปารโรฟังโยมประชาสัมพันธ์กันนะมีเสียงกรฤหัตคารวาดบ้างก็ดีเนาะบรรยากาศถวายพ้าป่าถวายกุฏินะกุฏิเป็นอิทิลิงนะกุฏิโยนะกุฏิกุฏิโยอิทิลิง ภาษาบาลีโยมสง,สงสัยไม่เรื่องลิงอ่ะไม่สงสัยไม่ใช่ลิงโลโบบุรีนะลิงลิงอนิมิตนะเครื่องหมายของภาษาบาลีโยมเวลาประกอบรูปศัพท์ต้องประกอบให้ถูกลิงการวิพัฒนวัจนะต่างๆให้ถูกต้องไม่ถูกก็ผิดหลักวยากรณ์ที่นี่ก็เป็นชุมชนบัณฑิตบาลีวัดเขาสนามใจก็ปีนี้สอบได้เยอะเหมือนกันนะปตทุท่งสูงในช่วงพักบ่ายนี้ ถวายพระปา่าถวายกุฏิสองหลังนะทั้งถวายถงแล้วก็บุคคลพร้อมบริวารด้วยโดยพระจันทร์เก่งนะครอบครัววงโพอดีญาติมิตราติธรรมแล้วก็พระป่านี่ก็เป็นสมัคคีบุญนะสมัคคีบุญเห็นบอกโอ้นะอันใดบ,บอกบุญไปแล้วนะายกกายิกาก็บอกได้โยมนะมีบริวาร ไหนบอกชักชวนคนอื่นให้ทานคนนั้นก็มีบริวารด <sign> ้วย <Aven ge. S 1> ให้ทานด้วยตนด้วยก็เป็นผู้มั่งคั่งชักชวนคนอื่นให้ทานด้วยก็เป็นผู้มีบริวารร่วมกันคำว่าบริวารก็แปลว่าเป็นสหายบุญเป็นสหายธรรมเป็นผู้เกี่ยวเนื่องกันเป็นมิตรมิตรตัวเป็นผู้มีเมตตาต่อกันสหายแปลว่าผู้ไปด้วยกันอยู่ร่วมกันนันก็มีบริวารด้วยถ้าบุคคลใดทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทานอย่างเดียวไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้ทานก็เป็นผู้บงังคังมีพวกค่าแต่ไม่มีบริวารบุคคลใดไม่ได้ให้ทานแต่ชักชวนก็ให้ทานมีไหมมีก็จะไม่มั่งคังไม่พอกพูนไม่มีพวกกระซับแต่ก็มีมิตรเยอะมีสหายเยอะมีเพื่อนเยอะมีบริวารมากนะก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยส่วนบุคคลใดทานก็ไม่ให้ชักชวนก็ไม่ได้ชักชวนก็เป็นผู้ที่ อับทั้งสองด้านอับจนสองด้านทั้งโภคทรัพย์ทั้งบริวารนั้นบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะทําเหตุแล้วก็ให้ทานด้วยทั้งชักชวนคนอื่นให้ทานด้วยก็จะไว้ได้สมบัติสองประการวันนี้เวลาน่าจะสมควรอาจารย์ผู้เป็นโคศกมาละยมนะตัวจริงเสียงจริงนะอาจารย์อยู่ข้างๆอาจารย์มหากรรมจัดอาจารย์ต่อบอกว่าให้อัตมาเนี่ยนะมา,าขัดตาทับเอาไว้ก่อนตรงนั้น ใช่ใชเสียงก่อนมันเงียบเกินไปอาจารย์กําจัดท่านมาแล้วนะนี่คือโคศกประจำนะสำนักหวัดเขาสนามใจแล้วก็พุทธเมตตาทําได้ก็เป็นสหายธรรมกันนะท่านมาก็จะได้ทําหน้าที่เนาะเป็โคศกนะและ้วก็ปฏิสันฐานญายมนะขั้นตอนประกอบพิธีการนะนิมนต์ ก็ขอถอยความเรารบขอโอกาสเนนะครูบาอาจารย์แล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะในช่วงต่อจากนี้ไปก็ให้คณะญาติโยมนะแม่ข้าวพ่อข้าวของเราได้นะญาติโยมที่มาร่วมนะบุญกุศลนะได้กราบพระนะนั้นญาติที่กราบพระพระกนะ็ให้ญาติโยมทั้งหลาย สมาทานศีลน,นะขอศีลห้านะลาศีลแล้วก็กล่าวคำนะถวายอพระป่าแล้วก็วิหารลทานนะกับคณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพนะเป็นลำดับสืบต่อไปนะโยมนะท่นก็เรียนเชิญโยมเนาะโยมสงกรดกันแล้วกันเนาะเป็นต้นเสียงนะกล่าว โยมสมาทานศีลห้าพร้อมกันรัตนาศีลเนะไม่ยังปันติ ตั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคชามิธรรมังสารนังคชามิสั้งฆังสารนังคชามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัชามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัชามิ ตัดยมปีสังขังสาระนังขจามิตัดยมปีพุทธังสาระนังขจามิตัดยมปีธรรมังสาระนังขจามิตัดยมปีสังขังสาระนังขจามิ ติสระนาคมามนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิอะทินาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ กาิสุมิชาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิม สุรามีระยะมาชาปมามาทานาเวรมาณีสิกขาปัทาสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภกสัมปธา ที่เลนะนิพุติยันติตัสมาทีลังวิโสทะยนะลำดับต่อไปก็โยมได้รวมกันถวายปาป่า,ปาเนาะแล้วก็เสนาสนะทีเดียวเลยไหมครับพระอาจารย์เก่ง ถวายพระป่าก่อนเนาะนิยมพร้อมจิตพร้อมใจกันเนาะรวมกันถวายนะพระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลานะธรรมกาถานะซึ่งกำลังสร้างกันอยู่นี้นะเพื่อที่จะได้ใช้สอยนะในการ บำเพ็ญกุศลนะที่สำนักพุทธเมตตานะทับใต้แห่งนี้นะนะนั่นก็ยาดิโยมทุกท่านก็ได้ตั้งน้ำมสามจบพร้อมกันเนาะ ไม่ยังพันเตกรรมมันจากรรมมาพลันจาสัทธหิตวาสังสารวัตรทุกขโตโมจนะทายานิพพานัสสะสัจจิกรณฏฐายา สังคสสะสัมมุขเขปัญจศีลังสมาธิตวาอิมานิปังสุกุลจีวรานิสังคสสะเทมาอิทังโนปุญญงัง เนปาณัสาปัจโยโหตัอิมังปุญญาปติงเจวมานานมปีมาตาณมปีมาตาปิตุอาจาริยาอายกา ไอยกายาติมิตานังเสสะสะตานัจาเทมาสัเพปิตอิมังปุญญาปติงลัทธานะสุขิตาโหนตัว ข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเชื่อกรรมและผลของกรรมสมาทานศีลห้าต่อหน้าพระสงค์แล้วขอถวายผ้าบาังสกุลจีวร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงค์เพื่อความพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเพื่อกระทําให้แจ้งเส่อพรานิพนานขอให้บุญนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่มารดาบิดาครูบาอาจารย์ปุยญาตายายและญาติสนิท มิตรสหายทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิน satu 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 imang pang sekuler jiwa lang asamika mayhang pa punati satu 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 ลำดับต่อไปก็ทางพระอาจารย์มหาวันลกว่าพระอาจารย์เก่งก็จะได้นำพาญาติโยมทุกท่านได้ร่วมกันถวายวิหารฐานก็คือเสนาสนะไว้ให้พระภิกษนะุผู้มาจากทิศท,ทั้งสีนะ่ได้มาใช้สอยเสนาสนะนะเพื่อการอยู่ศึกษาและก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะ่นะสำนัก ปฏิบัติธรรมพุทธเมตตาทับใต้แห่งนี้นะงนั้นก็ขอ,อนิมนต์ครับขอากรรารปฏิรนุเถระนะครับเป็นตัวแทนของญาติโยมท่านแรกก็คือญาติโยมที่ชื่อโยมสุดาที่พยอมอมปรารลบถวายเสนาสนะแก่สง์ที่อยู่พุทธเมตตาทับใต้ที่นี่หนึ่งหลัง อีกหลังหนึ่งถวายเป็นบุคคลโดยโยมสิริวันชูวันธนประกรณ์แล้วก็โยมสมควรชูวันธนประกรปารบถวายเป็นบุคคลแต่ว่าให้พระรูปใดรูปหนึ่งที่มีพรรษาการที่สมควรในการอยู่เซนระัะรูปใดรูปหนึ่งสามารถจะเถือถือใช้สอยได้โดยที่ไม่มีโทษในการใช้สอยเสนาสนะที่เป็นของสงฆ์เพราะว่าถวายเป็นบุคคล ในฐานะที่อาตมาภาพก็เป็นเป็นญาติโยมเป็นเป็นญาติของบุคคลที่เป็นเจ้าภาพก็ได้มีความดำลิกที่จะนำเสนาสนะให้สถานที่นี้ได้มีสถานที่พักสำหรับพระภิษุสงฆ์ได้ใช้สอยอาตมาก็จะเป็นตัวแทนในการกล่าวถวายของสองฆ์หนึ่งหลัง แล้วก็ของเป็นบุคคลหนึ่งหลังเพื่อประโยชน์ให้พระภิกษุที่มาจากสถานที่ต่างๆที่มาอยู่ที่นี่ได้ใช้สอยในโอกาสระดับต่อไปก็ขออ้โยมตั้งใจในการร่วมในการกล่าวคำถวายพร้อมๆกันเดี๋ยวตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตเสนาสานานิสะปะฏิวารานิอาคตานาคตัสสะ จาตุทิสัสะภิกขุสังฆสัจจาสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคอิมานิเสนาสนานิสะปาริวาลานิ ฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังปิตายะสุขายะค่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญค่าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเสนนาสนะเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระพิสุสงฆ์และแก่พระผู้มีศีลผู้มีในทิศทั้งสีที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดีขอพระพิสุสงฆ์จงรับเศ <c oughs> นาสนะเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความพ้นจากทุกข์ในวะตะสงสารแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแนนากตการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุโยมนาเล็กเนี่ยนาท่านเก่งนะทำบุญหลายอย่างแทงน้ำก็ โยมน่าเล็กนี่แหละที่ใัญที่ยาตโยมได้ไปน,นอนนะไม่ใช่ไว้เฉพาะน้ำนะโยมสา,สาธุสาธุสาธุสำหรับพุ่มอะไรอยู่ข้างหน้านี่นะก็จะไม่สมควรแก่สมณะเดี๋ยวญาติโยมผู้เป็นวิทยาวจกรก็จะทำโดยประการที่ สมควรแก่สมณะ,ะก็ขอ,อนโมทนากับาญาณโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปีพศสองพนห้าสบเจดตั้งแต่วันที่ยีสิบเจดมีนาคมถ้าเป็นยาโยมประเคนเลยนะโยมพนตีสุรเทพหนูแก้ว ชื่อนี้เคยขึ้นติดที่ธงบูชาที่วัดเขานะน่นด้โยมเห็นแต่ไกลเลยอ่าช่วยกันยกแบ่งก็ได้โยมนะช่วยกันออ่่าาช่วยกันยกนะอันนี้ของที่นี่ควรแก่สมณะโยมเพศสัตวสาธุสาธุสาธุโย่โยมยกลงด้านล่างก็ได้ <laughs> นะอ่ารับปเขเคแล้วนายโยมนะอ,อนโมธนาในถาวายเพศสัตว์งานปฏิบัติธรรมประจำปีพศออ2567ก็เป็นอันว่าที่สุดลงก็มีคณะครูบาอาจารย์ได้มาช่วยงานตั้งแต่เกเริ่มในการเตรียมงาน การจัดเทียมสถานที่ก็อาศัยโยมช่างทางกุยบุรีโยมแล้วก็โยมบ้านน้องไผ่มาช่วยกันตัดหญ้าทำความสะอาดแต่ดูแล้วแต่ละคนเนี่ยก็หกสิบเกือบเจ็ดสิบสพายเครื่องตัดหญ้าอาตมามองดูแล้วโอ้นะเราจะใช้งานคนแก่หรือเปล่าเนี่ยถ้ากลับไปหอบขืดแล้วก็มรณะเ,ออเสียชีวิตเนี่ยน่าจะโดนตำหนินะแต่ละคนนะแดดก็ร้อนร้อนอนะ ก็ตัดห้านะก็เลยคุยกับโยมว่าถ้าหมดคนยุคนี้แล้วก็คนที่จะมาทําแบบนี้ก็คงจะจะยากนะก็น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นโยมนะดูที่มาแต่ละคนแต่ละท่านสภา,ายเครื่องตัดยาก็ยังเส่แล้วโยมนะจะตัดไหวไหมเนี่ยนะเล็กโยมเล็กโยมชะลอหกสิบเจ็ดสิบทั้งนั้นนะ นี่ถ้าโยมเพลินไม่เป็นมะเร็งนะก็น่าจะแบกมีดสับต้นไผ่ตัดกิ่งไม้นะบวชชีโยมอตาตมาก็จําไม่ได้นะโยมแม่ชีเพลินนะบวชอตาตมามองดูข้างหลังที่ไข่โกนหัวมาบวชเนี่ยใส่แมสด้วยแต่ก็ยังเห็นเขาโค้งหน้านะก็เลยทักนะจําได้นะบวชชีไม่ต้องศึกนะโยมเพลินนะ อไม่ต้องศึกศึกแล้วยังลาศีนแล้วยังนะฮะอ,อรับศีนห้าไปแล้วเหรอันก็มารับศีนแปดใหม่จริงๆก็ไม่ควรจะลานะโยมเนาะศีนเป็นของดีไมโยมดีแล้วลาทําไมนะอ่ามันหนักเหรอแปดหนักไปเอาห้าก็พอเนาะศีนเป็นของดีจริงๆก็ไม่ควรจะลาหรอกส่วนบาปอากุศลเนี่ย เป็นของไม่ดีอันนั้นนะควรจะลาใครชวนไปฆ่าสัตว์ก็บา,บายบายลาแล้วไม่เอาแล้วใครชวนไปฉลองชนแก้วอะไรก็บายบายลาแล้วไม่เอาแล้วใครชวนไปทําอกุศลอื่นใดก็ตามสิ่งนั้นนะควรที่จะจะบอกลาแล้วก็บอกเลิกแต่ว่าศีลเนียก็ไม่ควรที่จะลาแต่ว่าญาติโยมก็ดํารงชีวิต ในเพศของคารืงหัดศีลแปดก็ไม่เหมาะในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพศีลห้าก็พอที่จะเป็นไปได้บางคนห้าก็ไม่เอาเอาสี่อีกโยมนะโอ้นะมักน้อยลงไปเรื่อยๆพอไปถึงข้อสุลานั่นแหละพระให้เงียบไม่เอาไม่รับเพราะว่าข้อนี้ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยไม่รับเอาแค่สี่ก็พอว่าอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องนะธรรมดาปกติแต่ถึงอย่างไรจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นกุศลทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันแต่ละข้อแต่ละข้อนเมื่อกี้นะี่ญาติโยมก็ได้ราภรบนะการถวายสิ่งที่สมควรแก่สมณะบอดิโภคแจ้งว่าเพื่อสมทบทุนในการที่จะสร้างศาลาธรรมกถาให้แล้วเสร็จนะตอนนี้ก็ขึ้น โครงเหล็กแล้วโยมโครงเหล็กก็มีกว่าจะได้มาเป็นศาลาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนโยมนะที่บุคคลที่เข้ามาในวัดเป็นพระเราก็ไว้ใจคนจนเกินไปก็มีตั้งแต่โครงรงังคาแต่พื้นตอนเทครั้งแรกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็อาศัยโยมแม่ประนอมนั่นแหละมาวางรากฐานให้รู้สึกจะถวายกับปิยพันธ์เท่าไหร่นะ สามแสนนะเป็นต้นบุญโยมได้ตั้งเสาเอกได้เทฐานลากแล้วก็มีโยมเชอรี่นะกับเพื่อนก็มาช่างตรงทำเทฐานลากแล้วก็ตั้งเสาหหมดไปล้านห้าโยมนยโยมอย่าคิดว่าเห็นแค่นั้นเลยแม่ดิดเดียวนะโยมนะลากฐานนี่มั่นคงมากใครมาเห็นตอนที่เขาถักเหล็กนะนะฝีมือมากแล้วก็โค้งเหล็กก็หมดไปกับช่างด้วย นะกับช่างค่าแรงบางส่วนนะแต่นี้นก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีก็เริ่มที่จะมงแล้วปีหน้าญาติโยมก็คงจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปปพฤพิธปฏิบัติธรรมที่ศาลาธรรมกถา,าอยู่เพราะว่าเริ่มมงลงังคาแล้วตรงนีนะ้ชั่วข่าวนะตมาคิดว่าชั่วข่าวนะที่ไหนได้มันหลายปีแล้วมันชักจะไม่ชั่วข่าวแล้วที่ทำเนี่ย ตอนแรกมาอยู่คิดว่าจะทําชั่วขาวใช้สักปีสองปีแล้วก็พอตอนนี้เข้าปีที่สามแล้วก็จะเข้าปีที่สี่สถานที่ตรงนี้เป็นที่ฉันเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เป็นที่แสดงธรรมต้อนรับญาติโยมญาติโยมก็บ่นว่าร้อนร้อนตรงนี้นะถ้าไม่อยากร้อนก็มุหลังคาหลังนุ่นเร็วๆให้เสร็จเร็วๆก็จะไม่ร้อนถ้างั้นก็จะร้อนต่อไปเป็นในลักษณะแบบนี้ สิ่งที่ปลูกสร้างทั้งหมดทั้งสิ้นที่โยมได้สร้างมาจริงๆิงโยมก็สร้างเพื่อประโยชน์แก่พระาศาสนาตัวเราเองก็ได้บุญแล้วก็เราท่านทั้งหลายก็มาใช้ประโยชน์ด้วยโยมมาพักอาศัยที่กุฏิเสนาสนะที่เขาถวายแก่ผู้มีศีลห้องน้ําทั้งสิบสองห้องที่โยมได้บริจาคทรพย์สร้างถวายแล้วก็แทงน้ําข้างบนก็ไว้น้ำไว้แทงน้ําในการที่จะใช้ สอยข้างล่างก็เป็นห้องเก็บของแล้วยมก็ไปพักอาศัยได้ด้วยผู้ถือศีลไปพักในห้องน้ำสิบสองห้องก็สามารถนอนได้อีกนะโยมนะถ้าโยมไม่รังเกียจมีนอนได้อีกเพราะว่ามันสะอาดมากสามารถที่จะนอนได้เลยข้างหน้าข้างๆก็สามารถที่จะไปกลางเต็นท์แล้วก็นอนได้แล้วที่สําคัญเย็นด้วยโยมฟังแต่ชื่อรู้ว่าห้องน้ํามาต้องเย็นอยู่แล้วก็ไปพักอาศัยได้ นะี่ยก็มีโยมโยมบางที่มามาถามที่พักถามใครไม่ถามไปถามยายเพลินยายเพลินก็ก็หูตึงไงแกก็ว่าถามแล้วก็ไม่บอกแกแกก็เลยน้อยใจก็เลยกลับถามก็ไม่บอกยายเพลินก็บอกแต่ว่าคนห้องนู้นพักห้าห้องนี้พักสามห้องนู้นพักสี่นะบอกแต่จํานวนไม่บอกว่าพักห้องไหนเขาถามว่าจะให้พักห้องไหนแกก็เลยกลับไปเลยไม่มาอุตส่าห์ใส่ชุดขาวมาอย่างดีนะเนี่ย เดี๋ยวต่มาจะต้องไปเจรจาไปบิณฑบาตเจอกันทุกวันก็เลยบอกให้ไปถามโยมนี่ก็เป็นสถานที่อยู่อาศัยโยมก็จะไม่ค่อยสะดวกหรอกเหมือนกับเราที่เราอยู่บ้านแต่ก็พอที่จะเป็นไปได้ทางว่าเรามุ่งบุญมุ่งกุศลน,นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของญาติโยมที่ได้ร่วมกันสมทบทุนในการที่จะสร้างศาลาหลังนี้ให้ใหเสร็จศาลาหลังนี้จะเป็นศาลาโล่ง ธตรมาไม่ชอบความทึบต้องการให้ลมพัดผ่านแล้วบริเวณข้างๆก็จะปลูกต้นไม้ให้ลมลื่นให้เย็นตาเพราะว่าสถานที่ป,ปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามที่ตกแต่งหรูหราจนเกินไปเนี่ยจิตจะไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าที่ใดก็ตามมีต้นไม้มีอะไรต่างๆจิตจะเป็นธรรมชาติอยู่เนื่อจากจิตเป็นธรรมชาติการฟังธรรมมันก็แบบเป็นธรรมชาติด,ด้วยมีความรู้สึกสบายโลง่ลง อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของโยมนอกจากนั้นนะเราก็ได้ร่วมเจริญกุศลมาเช้านี้ด้วยการอัญเชิญเจดีเจ้าภาพก็คือโยมทรงกรดแลวก็ครอบครัวคงจะเป็นหลายคนหลายท่านนะที่ร่วมบุญพระพุทธรูปฉัดเกตุมาลาที่เราได้ร่วมกันบูชาสักการะมาเช้านี้แล้วก็นำปฏิษฐานที่ลานโพ เจดี JD, องค์นี้จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเตียตมาอธิษฐานแล้วก็ติดมาเพิ่มจะไว้เป็นที่บูชาสักการะที่ต้นโพเพื่อให้เจดีทั้ง3ามเนครบบริบูรณ์มีทาตุกะเจดีปริโภคคาเจดีแล้วก็ปุเทสิกาเจดีโยมากราบทีเดียวก็ได้3เจดีเลยที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในกาลิงคะโพธิชาดกก็เพื่อเป็นที่จเจริญกุศลของเหล่าท่านนั้งหลาย แล้วก็เป็นการเจริญบุญที่บุญเกิดขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนนะที่พระเจ้าตัดไว้ในวนโรปสูตรหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างเจดีรวมถึงต้นพระศรีมหาโพด้วยใครมากราบไหว้บูชาผู้สร้างผู้ถวายก็ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาให้ปลูกต้นไม้ทําใจว่าผลนี้ที่ออกมาก็ใครก็ตามมาเด็ดเอาไปบริโภค คนนั้นก็คนที่ปลูกก็ได้บุญถ้ามีเจตนาอย่างนี้นะขุดสระน้ำใครก็ตามมาตักไปใช้สอยเอาไปดื่มไปอาบคนขุดถ้ามีเจตนาอย่างนี้ก็ได้บุญสาราการประเดียนก็ดีบวชวิหารลานเจดีย์อะไรต่างๆก็ดีจะมีความพิเศษนะทุกครั้งที่มีการใช้สอยผู้เป็นเจ้าของที่สร้างที่ทําก็จะได้บุญตลอดทั้งกลางวานันกลางคืนเว้นไว้สองคาวท่านบอกงี้นะเว้นไว้ในคราวที่หลับ ใจิตใจที่ไม่ฝันนะที่หลับสนิทในข่าวนั้นแล้วก็ในข่าวที่จิตถูกอกุศลครอบงับสองข่าวแค่นั้นเองถ้าเวลาลึกนึกถึงเมาลาัยบุญก็ก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติของพระศาสนาด้วยเป็นสมบัติคู่กับสถานที่แห่งนี้พระที่มาอยู่ก็เพียงเพื่อมาอยู่ในการใช้สอยเพื่อจะเดินกุศลเพื่อสร้างสมอบรมบาเรามีทั่วครั้งชั่วครั้งชั่วค่าวเท่านั้นเองอยู่ย เหมือนกับเราเห็นเจดีหลายเจดีนั่นแหละที่เขาสร้างขึ้นมาเขาก็สร้างขึ้นมาเจาะจงพระสมมาสัมพุทธเจ้าคนสร้างก็ได้บุญพระดูแลรักษากราบไหว้บูชาพระก็ได้บุญโยมมากราบไหว้บูชาโยมก็ได้บุญถือว่าเป็นสมบัติของศาสนาสมบัติของชาวพุทธที่เรามาใช้สอยร่วมกันมาอาศัยสถานที่นี้ในการที่จะเจริญกุศลร่วมกัน เช่นกุติที่เขาสร้างถวายนายโยมก็ได้มาใช้สอยนะมีการเรียกร้องแม่โย,ยมว่าอยู่สองคืนเนี่ยคืนกี่บาทเนี่ยโยมเพลินดีไหมห้าคืนเท่าไหร่่าน้ําเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่ก็มีการพูดอย่างนี้นะเราก็ใช้สอยไปตามอัตภาพที่เปลี่ยนไปได้เพราะคนที่ก็ทําบุญมีอยู่เขาก็เห็นประโยชน์อย่างนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกนะุศลที่เนื่องเก่าเเนื่องเกี่ยวกับ,กว,กบวัตถุ เมื่อกี้าติโยมก็ได้ถวายในส่วนของกุฏิสองหลังกุฏิสองหลังเนี่ยใครไปดูก็บอกว่าโอ้หรูมากนะไม่หรูได้ยังไงเจ็ดแสนสามโยมหลังหนึ่งอะไม่หรูได้ยังไงอีกหลังหนึ่งเจ้าภาพก็ขอต่อเหลือเจ็ดแสนอยู่ไกลกันว่าอย่างงั้นอีกสามหมื่นขออุปกรณ์เตียงต่างเข้าเสนาสนะช่างเขาก็ตกลงเพราะทาทาคู่กันอันนี้ก็ให้ผู้มีศีลอยู่ อะไรก็ตามที่เราสร้างถวายผู้มีศีลถ้าว่าจิตใจเราประณีตอดียวิบากผลก็ประณีตไปด้วยถ้าว่าจิตใจไม่ประณีตวิบากผลก็ไม่ประณีตไปด้วยเราก็ทั้งบูชาคุณของท่านในผู้มีศีลไปอยู่อาจา์ถามพรมาก็ไปพักใช้สอยแล้วก็อาศัยสถานที่นั้นในการทํางานพระศาสนาเพราะท่านกลังทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการสาธยายพระไตรปิฎกมีการตรวจหนังสือ เป็นต้นเหล่านี้อีกหลังหนึ่งจำอาสมบูรณ์ก็ไปใช้สอยอยู่แต่ตมาไปใช้สอยก่อนเขาแล้วคืนหนึ่งท่านเก่งองค์ที่สองมหาพอรองค์ที่สามตมาไปใช้สอยแล้วหลังเดียวนะหลังที่ท่านเก่งสร้างถวายนะก็ไปใช้สอยให้อันนี้ก็เป็นในส่วนวิหารทานเกี่ยวกัเรื่องของวิหารทานในพระผู้มีพระเจ้าได้ตัดกับ อนาถาปิฎิกาเศรษฐีหลังจากที่อนาถาปิฎิกาเศรษฐีได้สร้างวัดเฉตวันเสร็จเรียบร้อยก็ถามพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติอย่างไรในพระวิหารเฉตวันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าข้าบดีถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายเชตวันวิหารนี้แก่สงจตุรทิศอยู่ไม่ได้บอกว่าให้เธอถวายวิหารนี้แก่เราตถาคตนะไม่ได้พูดคํานี้ให้ถวายแก่สงจตุรทิศ หมายถึงพระสงฆ์ที่มาจากทิศท,ทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่ไม่มาก็ดีขอจงมาสู่สถานที่แห่งนี้เพื่อมาทำกิจภาษาตนาเพื่อมาตั้งสมอบรมบาร,รมีมาเจริญกุศสให้ตั้งเจตนาไว้อย่างนั้นจากทิศท,ทั้งสี่ธนถา,าปิเนกาข้าดีได้รับสนองพระบัญชาพระพุทธเจ้าแล้วได้ถวายวิหารเชตตะวันแก่สง ที่มาจากจาตุรทิศทั้งที่มาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มาหลังจากนั้นพระผู้มีพระเจ้าก็นโมทนาเป็นคาถาว่าวิหารย่อมป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนและเนื้อลายนอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุงฝนนานด,ดูฝน นอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้การถวายวิหารแก่สงเพื่อหลีกเล่นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรเสืญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเหตุน,นั่นแหละผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงสร้างวิหารอันลื่นลม ให้พิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระหูสูตรอยู่ในวิหารเถิดหมายถึงว่าผู้ส่งความรู้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระสูตรพระวินยัยอภพิธรรมโยมเมื่อพิกูุเหล่านี้ผู้เป็นพระหูสูตรอยู่ในวิหารที่เราสร้างถวายเราจะได้รับประโยชน์จากท่านเหล่านั้นได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสมถะการเจริญวิัสสนาการรักษาศีลการให้ทาน เราจะได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้จากท่านผู้เป็นพระหูสูตรนะเราก็จะได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอาศัยท่านเหล่านี้อันหนึ่งพึงมีน้ําใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ําผ้าและเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอในเธอผู้ซื่อตรงเพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่อง บรรเทาสัพพทุกแก่เขาอันเขารู้ทั่วถึงแล้วจะพึงเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานในโลกนี้โยมสุดท้ายก็เป็นไปเพื่อปรินิพานอันนี้เป็นพระดํารัดของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อ่านโมธนาวิหารฐานของาอนาถะปิณดิกาเศษฐีนะการที่เราท้้นหลายได้มาร่วมจะเริญหุศน,นะก็ชื่อว่าเราได้ทําตามปฏิปทาข้อพุทปฏิบัติของ บัณฑิตในการก่อนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะที่พระองค์ตัวนะที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการเจริญกุศลทุกอย่างโยมแล้วก็ไม่ใช่เจริญกุศลอย่างธรรมดาโดยทั่วไปด้วยยิ่งกว่าพวกเราหลายร้อยหลายพันเท่านะดวงตาก็เคยให้มาแล้วสละชีวิตพระองค์ก็เคยสละมาแล้วอันนี้แค่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของทานบารมีโยมศีลบารมีอีกละ่ะ เมตตาบารมีอีกเยอะแย,ยะมากมายฉะนั้นในวันนี้ก็ขอโมทนากับนคะณะสัตหายาตโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้นะทุกภาคส่วนโยมทั้งที่เป็นแม่ครัวก็ดีคนที่มาปวันข,ขวายช่วยงานทุกรูปทุกองพระเจ้าประสงคนะ์ที่มาร่วมงานทุกคนทุกท่านแม้ไม่ได้เอื่นนามแม้ไม่ได้เอื่นนามแต่กุศลที่เราทําไปนะที่เกิดขึ้นในจิตในใจ แม้ไม่ประกาศให้ใครรับรู้กุศลนั้นก็เป็นกุศลอยู่วันยาค่ำนะบุญไม่หลงเจ้าของอยู่จำคำนี้ไว้นะเคยเทียทีโคลาดโยโปอย่างจำได้ไม่ใช่จำเฉพาะนางนวลอย่างเดียวนะงั้นก็ขอโมทนาขอกุศลส่วนสนี้จงเป็นปันใจจัยให้เราท่านทั้งหลายบรรลุถึงมรรคนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเถืน ต่อไปญาติโยมก็เตรียมสวิดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลนะน,นีมนพระสงฆ์ได้ก่าบโมทนาคาถายะถาวาริวหะาปูราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปะติ Ici tang pati tang tui hang kipa mewa samicatu sabhe budentu sanggapa. Candu penarasoyakta manisyoti rasoyakta. Sepi <todic> <todic> පනාසතුමාඩයමවවන්දරායෝදුखදය โยโกะภาวะภิวะธนเสียเลสเนจจังวันาปจายโนอนจัตตาธรทามาวันทานเตหายวันโนสุขังบาลังโอเคนี้นะโยมเนาะ นิมนจันอาสมณ์นำกวดน้ำนะครับกินรับพรไปแล้วนะอาจารย์มอญใจว่าน้ำกรวดน้ำนำกวดน้ำว่าอย่างนั้นต่อไปขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายศรพสัศตว์ทั้งหลายอิทังเมยาติน,นเจวสะสัพพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมัง ปุญญาปติงลัทธานะสุขีตาโหนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สัพพะสัตทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้น เมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิญสาธุสาธุสาธุกลับลาพระพร้อมกันนะหลังสมารพร้อมกัน